นะครับวันนี้นะครับก็มาเที่ยวที่ทะเลสาบทางเหนือนะครับเลคดิสตริกนะครับก็คืนนี้นะครับก็เป็นคืนแรกนะครับที่จะพักนอกเมืองลิเวอร์พูลนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็วันนี้นะครับได้มาพักที่โฮสเทลนะครับที่ยูสโฮสเทลนะครับในเมืองแพตเตเดลนะครับก็ตอนแรกก็นึกว่าคนจะเยอะนะครับที่ไหนได้นะครับไม่มีคนเลยครับวันนี้สอบถามเจ้าหน้าที่มาก็คือบอกว่าคืนนี้จะมีแค่สามคนเท่านั้นนะครับก็คือสามคนก็ไม่ได้นอนห้องเดียวกันด้วยนะครับก็คือที่นี่มีทั้งหมดประมาณสิบกว่าห้องนะครับก็คือจะมีเตียงแบบเนี้ยเป็นห้องที่มีเตียงแบบนี้นะครับเป็นสิบกว่าห้องนะครับก็คือวันนี้มีแค่สามคนก็จองกันคนละห้องเลยนะครับก็เนี่ยนะครับผมก็นอนห้องนี้นะครับก็มีทั้งหมด8เตียงนะครับฝั่งละ4ก็นอนเตียงเดียวแหละครับก็คงไม่นอนทั้ง8เตียงฮะนะครับก็นะครับก็ถือว่าภายในห้องก็โอเคเลยถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าถ้ามาหลายคนก็อาจจะต้องแย่งกันชาร์จแบตใช้ไฟอะไรกันหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ประมาณ6 โมงเย็นนะครับก็เพิ่งกินข้าวกินอะไรเสร็จนะครับ